มาดูการเคลื่อนไหวของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่าราฟอทอนะครับที่เตรียมจะตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ดินการรถไฟบนทําเลทอง3แห่งขึ้นมูลค่ารวมกว่า84,000ล้านบาทเพื่อดึงเอกชนเข้าร่วมและลดการพึ่งพาง,งบประมาณรัฐคาดว่า3เดือนจะได้ข้อสรุปเรื่องนี้ครับนายประเสริฐอัตนันรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟอทอบอกว่า บอร์ดรอฟอรทอมีแนวความคิดในการให้มีการจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อลดการพึ่งพิงงบประมาณจากรัฐบาลโดยเปิดให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนบนที่ดินของรอฟอทอโดยกรรมสิทธิ์ที่ดินยังเป็นของรอฟอรทอเพื่อสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ให้กับรอฟอรทอ โดยเบื้องต้นได้มอบหมายให้กับรองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยกลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการไปหาหรือร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงินถึงความเป็นไปได้และแนวทางในการจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนเพื่อนำเสนอให้บอร์ดพิจารณาทั้งนี้หากบอร์ดเห็นชอบก็จะเร่งรัดดำเนินการทันทีนายประเสริฐยังบอกว่าที่ดินของรอฟอทอที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์สูงและมีแนวโน้มเปิดให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนเบื้องต้น มีจํานวน3แปลงมูลค่ารวมประมาณ84,599ล้านบาทได้แก่ที่ดินย่านมากักกสัน512ไร่มูลค่า55,816ล้านบาทที่ดินย่านพหลโยธิน359ไร่มูลค่า18,370ล้านบาทและที่ดินย่านสถานีแม่น้ํา277ไร่มูลค่า1413ล้านบาท ขณะที่นายยงสิทธิ์โรธสีกุลผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟมอบอกว่าพลอากาศเอกประจินจันตองผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้รอฟมอศึกษาความเป็นไปได้ในการระดมเงินทุนผ่านกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อใช้ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ารอฟมอสิบสายโดยเบื้องต้นอาจจะนำร่องด้วยโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตะลิ่งชันถึงมีนบุรีระยะทาง35กิโลเมตรมูลค่า1 7 8 0 0 0ล้านบาทซึ่งอยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเพราะมีแนวโน้มการเติบโตดีกว่ารถไฟฟ้าสายอื่นๆ